เลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คคนเดิมนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่าไททันนะครับผมก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวฮอร์ร์นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆหนูๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะก็ไม่ได้มานั่งอัดคลิปแบบนี้นานเลยนะฮะเป็นเดือนละมั้งน่ะนะครับเดือนหรือ2เดือนได้แหละนะครับผมก็ปกติก็จะทำแต่พวกการ์ตูนไมคราฟอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ล่าสุดก็เหมือนคนจะไม่ค่อยดูแล้วนะฮะก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะฮะโอเคมาอะไรเนี่ยเล็กคอมเมนต์เวอร์ชั่น 1.14 นะครับโอเคก็ตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชั่น 1.14 นะนะครับก็สำหรับการ์ตูนไมน์คราฟต์เนี่ยหรือการ์ตูนอะไรก็ได้ที่ผมทำอ่ะนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่ผมก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้าใครไม่ดูแล้วก็ตามนั้นแหละ นะครับใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณด้วยนะฮะโอเคมา start after you read the book read first welcome to my first horror map called titan ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปผีแมปแรกของฉันเรียกมันว่าแมปเรียกแมปนี้ว่าไททัน first let's get to the glue อ่านกดก่อนใช่ไหมกดข้อแรก using command to อะไรเนี่ย pro อะไรเนี่ย glue2 follow the storyline 3 do not play on multiplayer the map is not designed for it อ๋อกดข้อที่3บอกว่าห้ามเล่นหลายคนเพราะแบบเนี้ยออกแบบมาเพื่อเล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเล่นหลายคนนะข้อที่4 do not destroy any block even if you get the ability to switch game mode ห้ามทุบบล็อกนะฮะโอเคก็อ่านหมดแล้วนะฮะไปเล่นกันเลยอันนี้คือแมปแรกของเขานะฮะเขาไม่ได้ไอ้นี่เหรอไม่ได้เอาเชี่ย ไม่ได้บอกแบบคนสร้างแมปอะไรเงี้ยโหลดดิ้งแมปเอาทำไมแมปโหลดนานจังออกมาแล้วไททันอุ้ยเชี่ยตกใจไททันสเกอร์มินิเตอร์ฟรีเซนต์นะฮะรีพอร์ตจูนโอ้ย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 มันจะเป็นเสียงปืนนะฮะโอ้ตกใจเลยอ่ะแป๊บนึงโอ้ยยาวไปอ่ะอ่านหน่อยก็ได้อ่ะแดนนี่มาลักชิรีพอร์ต he was walking to the post and suddenly knife flew at him มันจะเป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมป่ะโอ้ยแฟนทอมเลยเนี่ยโอ้โหนี่เตาเผาใช่ไหมเนี่ยข้างบนนี้ไปไม่ได้ฮะมีจำสแกร์เปล่าวะไม่รู้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันห้องแล้วเนี่ยห้องบูชาซาตานเหรอไม่ใช่ละทัวร์ decision ทัวร์เฟสโอ้มันมีแต่คำซ้ำๆนะฮะเหมือนเป็นคำแบบโอ้ย wooden hole โอเคโอ้โหเสียงประตูแม่งครับสุดยอดมากอันนี้เท็กเจอร์ของเขาก็น่าจะทำเองนะฮะทำแบบมาเพื่อแมปนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะอ้าวเฮียแล้วไปไงวะเนี่ย floor click here เอาคลิกแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไอเวนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยอ๋อมีปริศนานิดนึงนะฮะมีพัซเซิลนิดนึงโอเคไปครับแต่แบบนี้เขาไม่ได้ป้องกันการทำลายบล็อกนะฮะก็เลยสามารถทำลายบล็อกได้นั่นเองนะฮะก็อย่างว่าแล้วว่าเป็นแมปแรกของเขานะฮะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยสตอร์เรจเลสรูมห้องพักผ่อนแล้วก็ห้องเก็บของโอ้โหผมละเกียร์ทางยาวแบบนี้มากเลยฮะโอ้ยทางต้องยาวอย่างนี้เลยเหรออันนี้นะเป็นห้องเก็บของนะฮะโอ้ยไม่มีแสงเลยเหรอวะผมปรับแสงได้ไหม
โอ้แสงผมก็ปรับสุดแล้วนี่ว่านะครับแต่เท็กเจอร์มันเนี่ยมันเป็นเท็กเจอร์แบบออกมืดๆนะฮะโอ้โหแล้วเสียงเปิดกล่องนี่สุดยอดเลยฮะหลอนจิตสนิทบอกพ่อใครชื่อสนิทขอโทษด้วยนะฮะอันนี้ห้องอะไรครับห้องน้ำนะฮะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเนี้ยเหมือนกันเหรอเอ้ย Fecal Matter อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวดูห้องน้ำห้องนู้นซิว่ามีไหมไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคโอ้ผมแหละชอบเสียงเปิดกล่องเขามากเลยเฮ้ยแยงมุมเออเก็บมาเหอะนะครับเวลาผมเล่นแมปผีเลยผมเห็นแล้วผมจะเก็บไว้ก่อนเลยฮะถึงมันจะไม่มีประโยชน์หรืออะไรก็เถอะเก็บหมดอะเก็บไว้เฉยๆอะครับมันเป็นนิสัยไปแล้วนะฮะห้องอะไรวะเนี่ยห้องนี้ไม่ห้องเรสรูมใช่ไหมโอ้โหมืดมากเลยฮะคุณผู้ชมฮะเดดอ๋อเดดบูชเอ้ยแบบโอ้ Experimentational Lab ทดลองใช่ไหมเป็นห้องทดลองอะอะไรเนี่ยทีรูปตัวทีแล้วก็ทีนี้ Record by Kenny Pollack We took a man and put him in a suit that restrict any hostile movement โอ้ยาวอะไม่อ่านแล้วอย่าไปครับไม่อ่านเราจะสำรวจทีละห้องเอ้ยสำรวจให้มันนี่ก่อนอ๋อโอเคอันนี้ไม่มีอะไรโอเคครับเราต้องตรงไปนะฮะอะไรเนี่ยออกกระจกเอ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นอันนี้อะไรครับขาวงกดล่ะเขาวงกลมเหรอวะอะไรเนี่ยรีพอร์ตอีกแล้วโอ้โหสมุดเรื่องวะเนี่ยอันนี้น่าเป็นเขาวงกลมป่ะ subject Albert Jameson นะ former อะไรเนี่ยโอ้ยาวไปแล้วฮะไม่อ่านเกียดอ่านดูอ๋อเป็นล็อกเกอร์นี่เป็นล็อกเกอร์ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเป็นคราบเลือดนะฮะเป็นคราบเลือดนะครับผมเบสเมนต์โอ้โหครับอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าแมปผี Minecraft เนี่ยแมปผีในเกมเนี้ยสิ่งที่จะต้องมีเกือบทุกแมปก็คือเบสเมนต์นะฮะก็คือห้องใต้ดินนั่นเองนะครับหรือว่าบางแมปเนี่ยอาจจะเป็นห้องใต้ดินโดยเฉพาะเลยก็ได้ครับแมปอย่างเช่นแมปชื่อว่า The Basement อย่างเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องใต้ดินเลยนะฮะ Part and Service นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องมีฮะในแมปผีเกมนี้นะฮะเบสเมนต์เนี่ยห้องใต้ดินเนี่ยมันต้องมีเกือบทุกแมปเลยนะฮะ Emergency Exit Emergency ทางห้องหนีไฟ Shower อันนี้ห้องอาบน้ำนะฮะจะเจอศพปะวะเนี่ยไอเวนเอ้ยเหมือนมีทางไปข้างล่างว่ะเหมือนมีทางไปข้างล่างนะฮะโอเคงั้นเราลองลงไปดูแล้วกันจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าไม่รู้โอ้เรามาโผล่ไหนวะเนี่ยเอ้าออกไม่ได้ด้วยเอ้ยมันน่าจะมีไฟให้เรานะแบบเนี้ยเราต้องมานั่งเพ่งสายตามองอย่างเงี้ยมันก็ปวดตานะฮะมานั่งเพ่งสายตามองแบบมันมองไม่เห็นนะฮะแบบมันมืดด้วยแหละแบบมันไม่มืดหรอครับเท็กเจอร์แพ็กมันมืดอะเออมันออกดักดักอะครับมันออกดักดักผมก็ดูผมก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะอะไรอะอ้าว
ตันแค่นี้เหรอไม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงอะแล้วไม่ทันไหนต่อวะเนี่ยStairway Stairway yeah อื้อหือทางนี้ไม่ได้ไปเลยไอ้ทางเขาวงกตเนี่ยผมไม่เคยไปเลยไม่แน่ทางไปต่ออาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะมันมีประตูอะไรที่ไหนวะล่ะหรือไม่มีวะว้าวโทษโทษมันเป็นเขาวงกตหรืออะไรอ่ะมันไม่มีประตูไปต่อนี่ว่ะแล้วจะเข้ามาเดินบนในนี้เพื่ออะไรฮะถามจริงให้เข้ามาเดินเพื่ออะไรประตูทางไปก็ไม่มีหรือมาให้ทุบไอ้ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราทำไรแมปอีกไอ้เบนรีบคอนเทนต์ไม่แน่ทางไปอาจจะเฉลยในนี้ก็ได้นะ I email my friend Polly a person who a piece of paper containing a secret code that can allow someone to get into the building using two emergency exit Hidden in the door was also a burgerไอ้ Lockerman that I had obtained from a fire security office นั่นแหละครับแล้วทางออกอยู่ไหนอะ basement ทุกบล็อกได้วะเฮ้ยเฮียพาร์ทแอนด์เซอร์วิสอุ้ยไปไม่ได้เอาไงดีวะเออไปไม่ได้ไปไม่ได้วะแม่งเอ้ยชาวเวอร์สงสัยตรงนี้สุดแล้วนอกจากตรงนี้แล้วมันมีตรงอีกบ้างไหมฮะไม่มีแล้วมั้งเออมันไม่มีแล้วนี่หว่าไม่มีแล้วมีแล้วลองกลับไปตรงนี้ดิเอ้ยไม่ใช่เออลองไปทางนี้ดูดิอะไรเนี่ยทุบได้วะทุบบล็อกได้ไหมทุบบล็อกไปได้ไหมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอะทุบแม่งเลยแล้วกัน ทุบแม่งเลยแล้วกันไม่สนละงงครับงงกับแบบนี้มากเลยแม่งอะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะแตกวะเนี่ยบล็อกเนี่ย แม่งแตกยากชิบหายล้วนเหล็กเนี่ยเอออยากรู้ไงว่าข้างหน้ามีอะไรก็ต้องทุบฮะต้องทุบเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะอยากรู้ไงอยากรู้เร็วเร็วโอเคเอ้าไม่มีอะไรเลยเหรออ้าวแล้วกูทุบมาเพื่ออะไรวะเนี่ยทุบมาทำไมวะโอ้พางงด้วยแม่งเลยสรุปแมปขอให้เราไปไหนวะเนี่ยงงจริงๆฮะงงกับแมปนี้จริงๆอะไรเนี่ยอันนี้มันพาเราไปที่ไหนวะเอ้ย
างหน้านี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างหน้าเนี้ยเอ้ยนี่ไงโอ้โหอ๋อนี่ไงกุญแจโอ้โหพาร์ทแอนด์เซอร์วิสคีย์นะฮะโอ้เฟี้ยวสิลงไปทางไหนวะเนี่ยโอ้สรุปแมปมึงอย่าเรียกว่าแมปผีเลยมึงเรียกว่าแมปปริศนาดีกว่ามั้งนะครับโอ้เห็นมาจันด้วยเอาจริงอะเรียกแมปปริศนาดีกว่าอย่ามาเรียกแมปเพลเลอร์เลยแม่งมันบรรยากาศมันน่ากลัวแค่บรรยากาศเว้ยมันน่ากลัวแค่บรรยากาศนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เล่นมาเนี่ยแม่งมีแต่ปริศนานั่นเลยแบบโอ้ยนะฮะอย่าเรียกว่าแบบเฮอร์เรอร์เลยเอาจริงเอาแล้วออกทางไหนอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคขึ้นมาแล้วอยู่ไหนวะ Part and Service Part and Service Stairway นี่ไงอุ้ยอุ้ยยัดรูปผู้หญิงหัวล้อไอ้สัตว์โอ้โหห้องเก็บของแล้ววะเนี่ยยัดแม่งหลอนสัตว์หลอนสัตว์เลยโอ้ยแมงมุมหลอนสัตว์เลยอ่ะ เสียงใครก็ทำอะไรวะเกมนี้มึงไม่มีไฟให้กูเลยนะไอสัตว์ให้กูเล่นเอ้ยแบบเนี้ยมึงไม่มีไฟให้เลยมึงให้กูเล่นแบบปวดตายอ่ะเอ้ยเย็ดแม่ตกใจไอ้สัตว์ผ่านหลอนจิตเลยเอ้าแล้วไงต่อมีแค่นี้อ่ะแล้วไปไหนต่อหาของเลยไหมกล่องมันก็มีอะไรนี่หว่างงแต่อย่างน้อยมึงควรจะเอาไฟมาให้กูอย่างน้อยมึงต้องมีไฟในแมปบ้างอะไอ้เหี้ยให้กูเล่นมืดๆอย่างนี้เหรอโอ้ปวดตาตรงนี้เข้าไม่ได้ดูดิลงมาแค่เจอให้เจอผีแค่นี้เหรอวะแค่เนี้ยแค่นี้เหรอฮะออกไม่ได้แน่นอนเลยกูดูทรงละใช่ออกไม่ได้ฮะโอเคงั้นเราติดอยู่นี่แหละโอเคงั้นเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะแบ่งเป็นพาร์ทเลยนะครับงงมากนะไม่แน่อาจจะจบในพาร์ทที่2ก็เป็นได้นะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ